สวัสดีครับหลังจากเราไปเดินเล่นที่ย่านเมืองเก่าใน EP 1กันแล้วทริปวันนี้เรานัดไปเที่ยวกับเพื่อนที่อยู่ภูเก็ตซึ่งจุดหมายแรกที่เราไปคือจุดชมวิวช่องเขาขาจากนั้นเราไปต่อจุดหมายถัดไปคือหาดนุ้ยเป็นหาดลับๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งเราต้องจอดรถไว้ที่จอดรถบริเวณปากทางและเดินทางเข้าหาดด้วยรถโฟร์วิวซึ่งมีค่าบริการไปกับคนละ200บาททางเข้าหาดค่อนข้างออฟโรดและชันหลายจุดนั่งเพลินๆดูวิวหัวหมุนไปประมาณ 15-20 นาทีก็ถึงนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมากเงียบสงบเราก็เดินเล่นตอนเที่ยงๆหรือจะนอนชิลๆใต้ต้นมะพร้าวมาดูเด็กเล่นน้ำตีลังกาหรือจะเดินขึ้นเขามาชมวิวมุมสูงมานั่งชิงช้าบาหลีอาบแดดมองทะเลเย็นเย็นข้างๆกันมีชิงช้าอีกจุดนึงซึ่งจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์แนะนำให้มาช่วงพระอาทิตย์ตกจะได้รูปสวยๆกลับไปหรือจะลงอ่างอาบแดดไปเลยก็ยังได้ออกจากหาดนุ้ยเราก็ตรงมาร้านอาหารกันเลยหิวมากครับทานข้าวเที่ยงบวกข้าวเย็นที่ร้านทุ่งคากาแฟบนเขาลังตามแผนแล้วหลังจากทานข้าวเสร็จเราจะกลับไปอาบน้ำเพื่อไปซิ่งสกูตเตอร์ม่วงกันต่อแต่เผลอหลับสิครับสลบอดไปกันเลยพรุ่งนี้เจอกันที่พังงานะครับตื่นเช้าวันใหม่เรานั่งแอร์พอร์ตบัสไปสนามบินรับรถที่เช่าไว้ครับพร้อมเดินทางสู่พังงาระหว่างทางไปพังงาเราต้องผ่านสะพานสารสินซึ่งไม่นานก็ถึงที่นี่มีที่จอดรถที่ทางเข้านะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสะพานสารสินนะครับจูนไลค์แต่และตำนานสะพานสารสินตำนานความรักของหนุ่มสาวสองคนที่ไม่สมหวังฐานะแตกต่างกันโดยผู้ใหญ่ทางด้านผู้หญิงกีดกันทั้งสองจึงได้ใช้ผ้าขาวม้ามัดตัวไว้ด้วยกันและกระโดดน้ำตายที่กลางสะพานสารสินหลังออกจากสะพานสารสินจุดหมายถัดไปหาดนางทองครับถนนจากภูเก็ตไปพังงาคือดีมากรถน้อยขับสบาย75กิโลใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงหาดนางทองแล้วครับถึงแล้วครับหาดอะไรหาดนางทองเขาว่ากันว่าทรายที่นี่เป็นสีดำไหนดูซิค่ะทรายนี้ดำจริงไหมจูนไลค์แต่และทรายสีดำนี้คือแร่ดีบุกที่มีอยู่มากบริเวณนี้ถูกคลื่นซัดจนกลายเป็นหาดสีดำประภาคารแข็งแรกสร้างขึ้นหลังเหตุการณ์สึนามิไว้สำหรับเตือนภัยครับออกจากหาดนางทองจุดหมายถัดไปโรงแรมของเราThe Heaven เขาหลักครับเช็คอินเรียบร้อยเก็บของที่ห้องก่อนออกไปพายเรือคายักกันครับอุปกรณ์ชายหาดสองหลังนะคะแล้วก็มีเสือด้วย
ผมจะพาไปดูวิวหลังห้องกันครับมีความเป็นสไตล์บาหลีเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมากๆครับชายหาดทั้งเขาหลักในแถบนี้เกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547แต่โรงแรมนี้ได้สร้างใหม่หลังเกิดสึนามิเก็บของเสร็จเรามาทำกิจกรรมแรกภายในทะเลกันครับพยักหน้าโอ้ยชนลากข้างหน้ามันมีล้อแต่เขาต้องลากข้างหน้าไปช่วยน้องเขาเลยเนาะโรงแรมของเราติดชายหาดเลยครับชายหาดมีความเป็นส่วนตัวเงียบและสงบมากทั้งแนวชายหาดเหมือนเราเหมาไว้เที่ยวคนเดียวเลยครับเราพายเรือออกทะเลกันไปสักพักเหนื่อยแล้วก็กลับเข้าฝั่งแล้วเราก็ไปว่ายน้ำต่อครับผมระหว่างเดินกับห้องพักเรามาชมวิวโรงแรมกันครับโรงแรมที่นี่มีสระน้ำเกลือยาวที่สุดในประเทศโรงแรมนี้ปกติแล้วจะไม่ได้รับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีเข้าพักนะครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กเองเพราะบางช่วงสระน้ำมีความลึกเล่นน้ำกันต่อรอดูผ้าที่ตกดินครับเขาว่ากันว่าผ้าที่ตกดินที่เขาหลักสวยสุดๆไปเลยหอมมากก้มหน้าลงมองไปทางนู้นมองไปทางไหนวะเออมองไปทางผ้าที่กำลังจะตกดินฟินสวยงามมากครับหรือจะสั่งเครื่องดื่มที่บาร์น้ำดูพระอาทิตย์ก็ฟินไปอีกแบบนะครับเล่นน้ำเสร็จก็ขึ้นมาพักผ่อนก่อนเข้านอนเรามาแทงปูสักไม้ครับพรุ่งนี้มีโปรแกรมดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและชมใน EP ถัดไปให้ด้วยนะครับผม